ิเคราะห์ความหมายของยันครูหลวงปู่ทองวัดลาดโยธาเจ้าตำรับวิชามงคลสามสายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการศิลปะห้วยกันอีกครั้งนึงนะครับคลิปนี้นะก็เป็นคลิปที่มีผู้ขอตั้งแต่เราเปิดช่องแรกๆแล้วก็อยากให้เราไปวัดลาดโยธาด้วยนะจริงๆผมก็ถามว่าไปวัดลาดโยธาบ่อยไหมก็บ่อยครับแต่ไม่ได้เข้าวัดนะเพราะว่าผ่านด่านทางด่วนเนี่ยที่จะไปอยุธยาทีใดเนี่ยก็จะต้องเห็นวัดท่านทุกครั้งนะเพราะว่าต้องผ่านด่านทับช้างนะพอผ่านด่านทับช้างเนี่ยมองไปแถวมีนบุรีเนี่ยเราก็จะเห็นวัดลาดโยธานะแต่เราไม่เคยได้มีโอกาสไปกราบท่านเลยนะฮะก็แฟนช่องก็บอกว่าไปกราบปู่ทองบ้างนะทีนี้เรื่องราวของปู่ทองเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ในความทรงจำนะครับเพราะว่าในสมัยที่ยังค้นหาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระคณาจารย์แล้วก็วิชาการของท่านนะฮะก็ได้มีโอกาสได้เจอผู้ใหญ่หลายท่านที่เมตตานะครับแล้วก็เล่าเรื่องของปู่ทองนะให้ความรู้นะแล้วก็ได้เกร็ดวิชาเล็กน้อยนะฮะมาเป็นภูมิปัญญาไว้บ้างในเรื่องปู่ทองเนี่ยก็จะนำมาเสนอเป็นครั้งแรกนะเพราะว่าเรื่องราวของปู่ทองเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่ามีมากมายครับแล้วลูกศิษย์ของปู่ทองเนี่ยแตกแขนงไปเยอะนะผมอาจจะพูดไม่หมดในคลิปนี้หรอกแต่แตกแขนงไปเยอะบอกว่าได้คำเดียวเลยนะดังนั้นแล้วเนี่ยคลิปนี้ถือว่าเป็นปฐมฤกษ์นะสำหรับการพูดถึงหลวงปู่ทองวัดลาดโยธานั่นเองนะฮะทีนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็อย่างที่ทราบกันนะครับทางศิลปะห้วยนะครับได้เปิดคอร์สการเรียนการสอนเรื่องเกี่ยวกับการลบผงปฐมังวรรคหนึ่งถึงวรรคแปดนะครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่3แล้วนะจะเริ่มเรียนก็คือวันที่20ตุลาคมแล้วก็วันที่27ตุลาคมนะครับก็ใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่ข้อความเพจศิลปะห้วยได้นะครับสำหรับเรื่องราวประวัติของปู่ทองวัดลาดโยธานะครับผมก็ได้รับนะต้องบอกเลยนะครับต้องขอขอบคุณแฟนเพจนะครับคือคุณเจรเดชไอรดานะครับแกส่งหนังสือมาหลายเล่มมากและหนึ่งในเล่มนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นประวัติที่เกี่ยวกับหลวงปู่ทองอายนะนะครับวัดลาดโยธานี่แหละน่าจะเรียบเรียงโดยอาจารย์ท่านนี้นะฮะก็คืออาจารย์เจกสามแยกไฟฉายนะก็เป็นหนังสือที่เก่าและทรงคุณค่ามากนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะว่าเมื่อได้รับข้อมูลจากแฟนเพจแล้วเนี่ยก็อยากจะมาขยายผลให้หลายคนเนี่ยได้รับรู้รับทราบกันด้วยนะครับต้องขอขอบคุณคุณจิรเดชณที่นี้ด้วยนะฮะหลวงปู่ทองเนี่ยท่านเป็นพระคณาจารย์ในยุคเรียกว่ายุคโบราณเลยก็ได้นะท่านเกิดปี2363นะฮะแล้วก็มรณภาพเนี่ยปี2480นะอายุการที่มรณภาพเนี่ยถือว่าอายุยืนมากเลยคือ117ปีนะครับเรื่องราวชีวิตของหลวงปู่ทองเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับก็มีทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องของโลกธรรม8นะฮะคือในสมัยเด็กเนี่ยหลวงปู่ทองเนี่ยท่านมีเชื้อสายจีนนะคือโยมบิดาเนี่ยเป็นจีนนะครับแล้วก็โยมมารดาเนี่ยเป็นเชื้อสายมอญเมื่อสมัยเด็กเนี่ยก็ต้องสูญเสียโยมบิดาไปเพราะว่าโยมบิดาเนี่ยนั่งสำเภาไปค้าขายขากลับเนี่ยปรากฏว่าเรือสำเภาล่มทำให้โยมบิดาเนี่ยสิ้นชีวิตนะครับขณะที่หลวงปู่เนี่ยก็ยังอยู่ในครรภ์นะของโยมแม่อยู่เลยนะครับโยมแม่ก็ทำใจไม่ได้นะเกิดอาการทำใจไม่ได้ก็เลยทำให้เสียจริตน่ะคือสตังอะไรพวกนี้คือรับไม่ได้นะครับรับไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นนะเสียใจมากนะขณะที่โยมบรรดาคลอดหลวงปู่มาเนี่ยนะด้วยความที่ว่าโยมบรรดาของท่านเนี่ยไม่เต็มร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็บางทีเนี่ยก็ลืมวางทารกไว้บ้างนะบางทีก็ใจลอยบ้างไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนาะมันก็เป็นธรรมดาของคนที่แบบได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตนะปรากฏว่าท่านไปวางหลวงปู่ที่ผักตบชวาแล้วผักตบชวาสมัยก่อนเนี่ยมันจะถ้าใครเคยเห็นนะครับก็คือตามแม่น้ำเนี่ยมันก็จะอยู่เป็นกลุ่มๆเนาะแล้วก็เด็กเนี่ยก็คาดว่าเด็กเพิ่งแรกคลอดแรกอะไรแบบนี้มันก็จะเบาเนาะมารดาท่านก็วางท่านไว้ที่กองผักตบชวาปรากฏว่าผักตบชวาเนี่ยก็พาท่านลอยไปในน้ำนะพาท่านลอยไปกระแสน้ำแล้วไปหยุดที่บ้านพญาท่านหนึ่งนะก็ว่าปรากฏว่าพญาก็ให้คนของที่บ้านเนี่ยมาดูว่าเอ๊ะเสียงเด็กที่ไหนมาร้องปรากฏว่าพบว่าเป็นเด็กชายนะแล้วก็มันเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างนึงโอ้โหการที่เด็กเนี่ยจะอยู่บนกองผักตบชวาแล้วรอดชีวิตมาได้เนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับท่านเจ้าพญาเนี่ยก็รับเลี้ยงหลวงปู่นะฮะเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งนะครับแต่ก็โยมอาของท่านน้องชายพ่อท่านนะครับก็พยายามติดตามค้นหาว่าหลานตัวเองเนี่ยไปอยู่ที่ไหนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาสืบได้ว่าอยู่กับบ้านพญานะก็เลยให้คนที่รู้จักนะครับมาช่วยกันยืนยันว่านี่หลานแน่ๆนะท่านเจ้าพญาท่านก็ไม่ติดขัดอะไรนะในเมื่อมีญาติมีอะไรมาตามหาทารกที่ท่านเจอท่านก็พร้อมที่จะรับเลี้ยงทารกเนี่ยนะครับหรือลูกปู่ทองในวัยเด็กต่อไปโดยที่เปิดโอกาสให้โยมแม่นะฮะเปิดโอกาสให้คุณอาเนี่ยนะมาเยี่ยมได้ปกติเลยนะเพราะว่าท่านถูกชะตากับเด็กคนนี้นะเมื่อหลวงปู่โตขึ้นนะครับก็ถึงวัยหนุ่มอ่ะนะท่านก็ได้รับราชการทหารนะวันหนึ่งเนี่ยท่านก็ถูกส่งไปคุมตัวนักโทษแล้วมันมีนักโทษเนี่ยกำลังจะหนีนะกำลังจะหนีปรากฏว่าท่านเนี่ยก็เข้าขัดขวางนะแล้วก็เผลอตีนักโทษสลบท่านกลัวว่าท่านพังมือเนี่ยทำให้นักโทษเสียชีวิตก็รู้สึกผิดนะครับท่านก็เลยไปขอบวชซึ่งตอนนั้นเนี่ยวัดที่ท่านไปบวชเนี่ยก็คือว่าเป็นวัดเงินบางพรมนะครับวัดเงินบางพรมโดยที่ท่านบวชกับพระ
วินัยกิจการีนะครับหรือหลวงปู่ผู้วัดเงินบางพรมนะครับซึ่งวัดเงินบางพรมเนี่ยตอนที่ผมพูดถึงเรื่องสมเด็จพระสังฆราชสุวัดพรับเนี่ยจำได้ไหมครับว่าหนึ่งในสำนักที่มีชื่อเสียงด้านวิปัสสนากรรมฐานอีกหนึ่งสำนักนะครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะก็คือวัดเงินบางพรมเนี่ยดังควบคู่มากับวัดพับเลยทีเดียวนะเจ้าคุณผู้เนี่ยหรือหลวงพ่อผู้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นปฐมอาจารย์ของปู่ทองนะหลวงปู่ทองเนี่ยท่านก็บวชนะแล้วก็ปฏิบัติศึกษากรรมฐานกับหลวงพ่อผู้นี่แหละนะแล้วก็เชื่อว่าท่านก็มีความก้าวหน้าทางด้านจิตนะครับวัตรปฏิบัติของท่านเนี่ยก็เป็นที่น่าเลื่อมใสนะเคร่งครัดนะทีนี้เนี่ยนะครับพอท่านอยู่ไปได้สักปีนึงเนี่ยโยมอาเนี่ยท่านก็ขอมาเยี่ยมนะแล้วก็ขอให้ศึกนะครับท่านก็ปฏิเสธโยมอาโดยให้ผลว่าเห็นไหมชีวิตคนเราเนี่ยนะตอนท่านยังเด็กนะตอนท่านยังไม่ทันได้รู้ภาษีภาษาเนี่ยโยมพ่อก็มาสิ้นชีวิตโยมแม่ก็เกิดสติฟั่นเฟือนไปเห็นไหมชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่ๆท่านก็ลอยมากับผักตบชวามาอยู่กับท่านเจ้าพญาชีวิตกำลังจะดีไปรับราชการก็ไปเกิดเรื่องราวแบบนี้นะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอท่านมาอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านรู้สึกว่ามันสบายนะมันมีจิตใจที่ผ่องใสแล้วก็ไม่อยากที่จะให้ชีวิตเนี่ยไปอยู่กับความไม่แน่นอนในชีวิตคฤหัสถ์นะท่านก็เลยปฏิเสธไปนะหลวงปู่ทองเนี่ยท่านก็มีวัตรปฏิบัติเป็นที่น่าเลื่อมใสเป็นที่ยกย่องของเจ้าคุณอาจารย์ของท่านเองนะแล้วก็สิ่งหนึ่งคือท่านก็เป็นผู้ที่นิยมเรื่องการลุกขมูลนะเรื่องของการทุดงนั่นเองนะครับเดินทางไปอยู่ในที่อันตรายเปล่าเปลี่ยวนะหรือที่สงัดสงบนะครับแล้วก็ฝึกกรรมฐานนะจนพลังจิตท่านเนี่ยมีความแก่กล้านะนี่คือเขาเล่าลือกันแบบนี้เลยนะทีนี้มาพูดถึงเรื่องวัดลาดโยธาบ้างพ่อเลี้ยงของท่านเนี่ยท่านเจ้าพญาท่านเนี้ยนะท่านมีเพื่อน2ท่านก็คือเจ้าพญาสุรินนะแล้วก็เจ้าพญาสุเรนนะเจ้าพญาสุรินกับสุเรนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องของปู่ก็คือว่าเจ้าพญาสุรินกับสุเรนเนี่ยเดินทางยกทัพเนี่ยไปปราบเมืองเขมรนะสมัยก่อนเนี่ยแข็งเมืองเพราะว่าเมืองเขมรเนี่ยเป็นเขาเรียกอาณานิคมของเราอะนะแล้วก็ยกทัพไปตีแล้วปรากฏว่าไปหยุดอยู่ที่ทุ่งนะทุ่งแถวมีนบุรีเนี่ยซึ่งมันเป็นพื้นที่ของวัดราชโยธาปัจจุบันเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความสงบนะก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าจบจากศึกของการยกทัพไปตีเขมรแล้วเนี่ยกลับมาถ้าแคล้วคลาดปลอดภัยเนี่ยก็จะสร้างวัดที่นี่นะปรากฏว่าพญาทั้งสองท่านก็ได้รับชัยชนะกลับมานะก็เลยต้องทำตามคำพูดสัจวาจาก็เลยสร้างวัดราชโยธาที่นั่นนั่นเองนะวัดราชโยธาสมัยก่อนเนี่ยบอกเบื้องต้นนิดนึงเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลหลวงปู่ด้วยนะครับทั้งสองพญาเนี่ยนะพญาสุรินเนี่ยก็ตัดสินใจเป็นเจ้าภาพในการสร้างวัดราชโยธาส่วนพญาสุเรนเนี่ยก็ไปสร้างวัดปากบึงนะหรือเรียกว่าบึงพญาสุเรนนะครับพูดถึงพญาสุรินเนี่ยท่านก็เกณฑ์ให้ไพพลเนี่ยก็ทำไม้ไผ่ขัดนะเอาเป็นผนังโบสถ์นะครับแล้วก็หลังคาโบสถ์ก็เป็นมุมจากมีพระพุทธรูปเป็นปูนเป็นพระประธานอย่างเงี้ยนะครับส่วนพื้นเนี่ยเป็นดินนะนี่คือต้นแบบของพระอุโบสถนะของวัดราชโยธาแรกนะครับเมื่อสร้างวัดนะสร้างวัดสร้างอะไรเสร็จแล้วก็มันต้องมีสมภารนะครับในการที่ปกครองดูแลวัดก็นึกขึ้นมาได้ว่าหลานตนเองเนี่ยนะบวชอยู่ที่วัดเงินบางพรมนะก็เลยไปขออนุญาตนะปรึกษากับพ่อเลี้ยงน่ะนะพูดตรงๆคือพ่อเลี้ยงของปู่ทองเนี่ยว่าจะขอนิมนต์หลวงปู่ทองเนี่ยมาเป็นเจ้าวัดที่นี่นะครับโดยไปขออนุญาตเจ้าคุณผู้นะเจ้าคุณผู้ก็ไม่ขัดอะไรแต่บอกว่าต้องถามความสมัครใจกับพระอาจารย์ทองก่อนนะปรากฏว่าพอไปขอพระอาจารย์ทองเนี่ยหลวงปู่ทองพิจารณาแล้วว่าตนเองเนี่ยก็อยากที่จะให้บวรพุทธศาสนาเนี่ยมันเกิดการเผยแพร่ไปนะเพราะว่าวัดต้องบอกไว้เลยว่าวัดราชโยธาเนี่ยนะมันก็คือชานเมืองอ่ะมันเป็นมีมูลีนะต้องสมัยก่อนเนี่ยนะมันก็เป็นชานเมืองท่านก็คิดว่าอันนี้ผมคิดเองนะครับว่าท่านอยู่วัดเงินบรรพมเนี่ยมันก็สบายนะมันอยู่ในเมืองมันอยู่ในฝั่งทนน่ะนู่นนี่นั่นการที่ว่าท่านจะไปอยู่ในชานเมืองเนี่ยหนึ่งท่านก็ได้ฝึกความเพียร2ก็คือท่านก็ได้ไปโปรดญาติโยมในฝั่งนั้นด้วยนะท่านก็เลยตัดสินใจไปประจำอยู่ที่วัดราชโยธานะครับเรื่องราวของปู่ทองเนี่ยตอนอยู่วัดราชโยธาเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าท่านสร้างศรัทธามากนะจากพื้นที่ที่ผมบอกอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับหลวงปู่ไปอยู่เนี่ยกุฏงกุฏิท่านเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับก็คือเป็นสร้างด้วยปูนธรรมดาเนี่ยปูนขาวพอกด้วยพวกเศษฟางข้าวเศษอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นพอกขึ้นมาจากดินนะครับท่านก็สร้างศรัทธานะแล้วก็เล่าลือถึงอิทธิปฏิหารของท่านหลายเรื่องด้วยกันเรื่องที่คลาสสิกที่สุดผมเชื่อว่าหลายคนก็ต้องจำได้นะเรื่องนี้นะสำหรับคนที่นิยมสะสมพระเครื่องของปู่นะครับก็คือว่ามีคนนำวัวมาเลี้ยงนะมีคนนำวัวมาเลี้ยงในวัดนะครับนะปรากฏว่าหลวงปู่ก็ไม่ว่าอะไรแต่วัวเนี่ยมันก็ย่ำไปเรื่อยนะในวัดราชโยธาเนี่ยบางทีมันก็ถ่ายสิ่งปฏิกูลไว้นะมันก็สกปรกเนาะแต่แล้วก็คนที่เอามาเลี้ยงเนี่ยก็ไม่สนใจที่จะเก็บกวาดนะปรากฏว่าที่วันหนึ่งตนเองเนี่ยมาปล่อยวัวไว้ตอนเช้าพอตอนเย็นจะเอาวัวกลับวัวทั้งหมดเนี่ยประมาณ7ตัวได้หายไปจากลานวัดก็เลยตกใจนะตกใจแล้วก็รีบไปหาหลวงปู่บอกว่าเอ๊ะวัวผมมาเลี้ยงในวัดเนี่ยมันหายไปไหนหลวงปู่ก็เลยก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นสถานที่พูดโดยรวมนะก็คือมันเป็นสถานที่ของกระทำกิจของสงฆ์มันไม่ใช่ที่สำหรับในการเลี้ยงสัตว์ขอให้โยมเนี่ยพิจารณาใหม่อะไรแบบเนี้ยนะท่านก็ให้โอวาทไป
เสร็จปั๊บอ้าวแล้ววัวของผมจะได้คืนไหมปรากฏว่าหลวงปู่ก็บอกอ่ะลองไปใต้ถุนกุฏิดูคนคนนั้นเนี่ยนะครับก็ไปที่ใต้ถุนกุฏิจะเจอกะลานะก็เจอกะลาใบหนึ่งคว่ำอยู่หลวงปู่ก็บอกอ่ะหงายกะลาสิเขาก็หงายกะลาขึ้นเขาว่าอ้าวไหนแล้ววัวไม่ให้ผมหงายกะลาแล้ววัวผมอยู่ไหนท่านก็เลยชี้ไปที่ลานวัดปรากฏว่าวัว7ตัวที่หายไปอ่ะไปปรากฏอยู่ที่เดิมที่เขาผูกนั่นแหละก็เลยเป็นที่โจทย์จันเลยว่าหลวงปู่ทองเนี่ยไม่ธรรมดานะแล้วก็เรื่องนึงนะครับที่ผมบอกว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องวัสดุที่เป็นกุฏิดินน่ะนะก็คือว่าคนเนี่ยนะครับก็มีความศรัทธาหลวงปู่เนี่ยก็พยายามมาบริจาคทรัพยากรปัจจัยต่างๆเพื่อพัฒนาวัดเนาะแล้วหลวงปู่เนี่ยท่านก็จะให้หมากนะท่านเคี้ยวหมากเสร็จท่านก็จะให้เลยนะปรากฏว่าคนเริ่มรู้แล้วว่าหลวงปู่ทองเนี่ยท่านมีหมากนะท่านเคี้ยวหมากแล้วก็มีหมากแจกให้นะก็เริ่มแบบรู้แกวะก็จะมาทำบุญนะเพื่ออยากจะได้หมากนะหลวงปู่ก็ไม่ให้หลวงปู่ก็บอกว่าหมากเนี่ยให้แทนศีลน้ำใจนะไม่ใช่ว่าเอาเงินมาแลกเปลี่ยนซื้อคนก็เลยต้องไปทำบุญนะกับกรรมการวัดนะฮะแล้วก็มาขอหลวงปู่นะหลวงปู่ก็จะให้ฟรีๆอันนี้เป็นต้นนะนี่คือเรื่องของหมากแล้วเรื่องหมากของปู่เนี่ยยังไม่พูดในคลิปนี้นะครับแต่วิชานะครับในการเสกหมากของปู่เนี่ยชื่อดังทีเดียวนะครับเขาเรียกว่าวิชาพุทแลแลนะแต่ยังไม่พูดในคลิปนี้นะครับพุทแลแลนะเขาเรียกว่าเป็นวิชาทางโค้งพันชาตรีอย่างหนึ่งเหมือนกันเรื่องพุทแลแลเนี่ยนอกจากปู่ทองแล้วเนี่ยเป็นวิชาของทางสายอุตริด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะเกี่ยวข้องไงเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสมาคุยกันใหม่เนาะอ่ะแต่ไปที่เรื่องของวัตถุมงคลของปู่อีกอย่างนึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอคนเริ่มหมากของปู่เริ่มไม่พอละนะคนก็เห็นว่าหลวงปู่เนี่ยเคยพูดบอกว่าดินเนี่ยมันมั่นคงดีดินกุฏิมั่นคงดีนะเพราะว่ามีคนจะพยายามที่จะหาความสุขสบายให้หลวงปู่เนาะจะทำกุฏิหลวงปู่ใหม่แต่ปู่บอกว่าไม่เป็นไรกุฏิดินของหลวงปู่เนี่ยมันมั่นคงดีไอ้คนก็เชื่อว่าหลวงปู่มีวาจาศิษย์นะพอเผลอๆเนี่ยก็เอาอะไรไปขูดกุฏิหลวงปู่ขูดกำแพงกุฏิหลวงปู่แล้วก็เอาไปปั้นน่ะนะครับมันก็เลยทำให้กรรมการวัดต้องห้ามนะอย่ามาขูดกุฏิหลวงปู่นะนี่ก็เป็นเรื่องตลกนะแต่ว่าเขาเชื่อกันเนี่ยจริงๆนะก็หลวงปู่บอกมั่นคงดีอ่ะนะทีนี้มาพูดถึงเรื่องวิชาการหลวงปู่บ้างผมเองเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าโชคดีนะครับโชคดีคือเจอผู้ใหญ่หนึ่งก็คือว่าทันยุคหลวงปู่ทองเลยนะท่านหนึ่งก็คือพระครูอภัยพิริยคุณนะตอนผมไปเจอท่านเนี่ยท่านอายุสัก80ขึ้นผมจำไม่ได้ตัวเลขนะครับถามว่าทำไมเจอพระครูอภัยพิริยคุณคือมหาลัยผมและคณะผมเนี่ยนะมันจะอยู่ตรงข้ามวัดอภัยธารามเนี่ยนะหรือเขาจะเรียกวัดมะกอกนะพระครูอภัยเนี่ยมีคนบอกว่าแนะนำว่าพระครูอภัยเนี่ยคนแถวนั้นเขาบอกว่าเป็นศิษย์หลวงปู่ทองวัดราชโยธานะผมก็เลยนับอายุหลวงพ่อก็ทันนะตอนนั้นนับอายุนะก็ทันนะก็เลยไปกราบท่านนะเพราะว่าเวลาที่จะมีงานที่คณะเนี่ยก็ต้องนิมนต์ท่านมานะเราก็เลยได้โอกาสไปส่งของไปเป็นจิตอาสาถือของให้ท่านบ้างหรือว่างๆก็แวะไปนะท่านก็บอกว่าท่านทันหลวงปู่ทองเลยแล้วท่านก็เห็นหลวงปู่ทองในตอนนั้นอายุมากชราภาพมากชราถึงขนาดหลังเนี่ยจะติดกับเอ็นตัวเนี่ยจะติดกับฝาหมายถึงฝากุฏิอ่ะนะแต่ถามว่าท่านได้เรียนอะไรกับหลวงปู่ทองไหมไม่ได้เรียนเลยเพราะหลวงปู่ทองสอนไม่ได้แล้วนะตอนนั้นหลวงปู่ทองสอนไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าชราภาพมากก็เลยถามว่าแล้วได้อะไรมาจากตรงนั้นบ้างไหมนะในการที่ไปหาหลวงปู่เขาบอกว่าท่านไม่ได้เรียนกับหลวงปู่แต่ท่านได้เรียนจากอาจารย์แก้วคำวิบูลนะครับท่านเรียนกับอาจารย์แก้วคำวิบูลก็เลยถามว่าท่านเรียนอะไรบ้างเขาบอกคาถาเล็กๆน้อยๆนะคาถาอย่างพูดไปเนี่ยพวกเราก็คงจะรู้จักกันนะอย่างเช่นคาถาหัวใจคางคกเนี่ยนึ้อมือมือทึเนี่ยเราก็รู้จักกันอยู่ละนะสมัยก่อนโบราณเนี่ยคือก่อนจะได้วิชาจากครูบาอาจารย์ก็คาถาบทนึงสองบทก็ดีใจกันแล้วนะเขาไม่มาเป็นเล่มๆอะไรขนาดนี้นะแล้วก็คาถาอะไรกับอิติปิฏฐาทิสาเนี่ยบารมี30ทัศน์เนี่ยแต่ว่าที่ผมสนใจก็คือที่ไปขอศึกษาจากท่านนะก็คือมงคลสามสายเพราะมงคลสามสายเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เราได้ยินชื่อนี้นะผมอ่านงานของอาจารย์เปียกปีชาเอี่ยมธรรมหรือลุงเปียกเนี่ยนะท่านก็พูดถึงเรื่องมงคลสามสายลุงเปียกเนี่ยก็เป็นศิษย์สายวัดราชโยธาเหมือนกันนะครับเพราะลุงเปียกเรียนกับอาจารย์แถวนะอาจารย์แถวกรเดชเนี่ยนะลุงเปียกเขาเรียนแล้วก็เขียนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับความโค้งกับบัญชตีนะกับวิชามงคลสามสายนะก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีการบอกด้วยเกี่ยวกับมงคลสามสายเล็กๆน้อยๆนะเพื่อเป็นกระสายให้นะครับผู้ชมได้ฟังด้วยนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเรื่องของที่ผมรับทราบจากพระครูอภัยพิริยคุณเนี่ยนะต้องบอกว่าในคาถามงคลสามสายในภายหลังผมได้จากพระครูอภัยพิริยคุณแล้วก็ได้มาคุยกับลุงเปียกพิชัยทำอีกแล้วก็ไปคุยกับหลวงพ่อชูวัดทับชุมพลนะซึ่งก็เป็นศิษย์ของอาจารย์เขียนไกรทองสุขคาถามีความเหมือนกันนะ3ที่4ที่เนี่ยมีความเหมือนกันแล้วก็มีความต่างกันนะแต่วิธีคาดเนี่ยจะเหมือนคล้ายๆกันนะจะไม่ค่อยต่างกันมากนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถามว่าเหมือนกัน 100% ไม่เหมือน 100% โดยเฉพาะคาถากลึงนะคาถากลึงก็ไม่เหมือนกันนะบางส่วนไม่เหมือนกันเพี้ยนไปบางคำ2คำแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีรากฐานเดียวจากปู่ทองนะครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องของวิชาอื่นๆปู่ทองผมก็จะทำตามธรรมเนียมเลยนะครับในคลิปนี้นะครับผ
มก็จะพูดถึงเรื่องของยันครูของปู่ทองเนี่ยที่ว่าก่อนที่จะสักยันให้ใครเนี่ยคนที่เรียนมาสายหลวงปู่ทองวัดราชโยธานะไม่ได้หมายถึงปู่ทองนะคนที่เรียนในสายหลวงปู่ทองวัดราชโยธาจะต้องขึ้นยันนี้เป็นยันแรกนะครับโดยที่ว่าจะอรรถอธิบายว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์อย่างไรนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะครับก็ขอรัตนาอุ่นหลวงปู่ทองอายนะวัดราชโยธามาเป็นประจักษ์พยานนะครับหากผู้ใดนำความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องเลขยันหลวงปู่ทองไปใช้ในทางที่ถูกก็ขอมีความเจริญรุ่งเรืองหากใครนำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดก็ขอไม่สามารถใช้วิชาใดและแพ้ภัยตนเองด้วยเถิดสาธุสำหรับเรื่องของยันหลวงปู่ทองนะครับในครั้งนี้เนี่ยก็จะนำยันครูนะครับเอามาเป็นอธิบายนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกเรื่องของสูตรเขียนยันนะเพราะว่าต้องบอกว่าในปัจจุบันเขายังมีคนสักกันอยู่สักกันหลายสำนักเลยล่ะที่เป็นสายหลวงปู่ทองนะครับซึ่งศิษย์หลวงปู่ทองเนี่ยโอ้คนสำคัญสำคัญก็ในวงการพระเครื่องนะผู้จักผู้แช่มมาตากล้องเนี่ยหลวงพ่อลุงมาทัตตะบือเนี่ยนะครับก็มาเรียนกับหลวงปู่ทองนะแล้วก็ยังมีอาจารย์คารวาสนะอย่างอาจารย์คารวาสก็มีอย่างอาจารย์เที่ยงนะอาจารย์เที่ยงนวมานาเนี่ยท่านก็เป็นศิษย์สายปู่ทองนะฮะแล้วก็อาจารย์คารวาสอีกก็คืออาจารย์แฉ่งนะหรือเสือแฉ่งเนี่ยนะก็เป็นศิษย์ของปู่ทองนะครับมาพูดถึงเรื่องยันครูนะครับของปู่ทองก่อนคือองค์ประกอบยันครูท่านเนี่ยก็จะเป็นยันนโมพุทธายะนี่แหละนะยันนโมพุทธายะเนี่ยนะนี่นะครับแล้วก็โมนะครับซึ่งยันนี้นะต้องบอกพวกเราไว้ก่อนนะครับว่ายันนี้จะอยู่ในเหรียญรุ่นแรกของท่านนะเหรียญรุ่นแรกท่านคือสร้างปี2477เนาะตอนนั้นเนี่ยท่านอายุ114ปีนะครับแต่ว่าอาจารย์แก้วเนี่ยซึ่งเป็นศิษย์ของท่านเนี่ยก็ถามท่านว่าจะให้ลงว่าอายุเท่าไหร่ท่านก็บอกให้ลงอายุ117นะอาจจะเป็นเคสเป็นลางหรือเป็นอนาคตังสยานของท่านหรือเปล่าที่ว่าจะรู้ว่าตนเองเนี่ยนะจะมรณภาพเนี่ยในปีที่ท่านครบอายุเนี่ย117ปีนะอันนี้ก็น่าคิดนะครับอันนี้เป็นเกศเล็กเกศน้อยเนาะเหรียญของท่านเนี่ยก็จะเป็นรูปท่านหันข้างนะครับเป็นรูปที่ท่านนั่งบนไดท่าน้ำเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนโมพุทธายะเนาะระหว่างนี้ก็จะบรรยายไปนะครับด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยเขาจะมีอัคระอุนะครับซึ่งเรามองเผินๆเนี่ยมันคือหัวใจพระไตรปิฎกนะครับมะอุเนี่ยนะครับมันแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เขาเรียงก็คือมะอุแล้วก็อะเนาะแล้วก็จะมีอุณาโลมขึ้นไปอุณาโลมก็จะชัดขึ้นไปแบบนี้แล้วก็แบบนี้ให้มันสวยงามหน่อยคือใครจะสักยันสายหลวงปู่ทองเนี่ยเขาก็จะขึ้นยันนี้ก่อนนะอันนี้ผมได้ไปดูการสักยันของหลวงพ่อชูวัดทับชุมพลเนี่ยท่านก็ยังถือธรรมเนียมอยู่นะครับจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีวงกลมเนี่ยเป็นยันวงกลมเนี่ยนะครับยันวงกลมนะฮะแล้วก็ขบวนเป็นอุณาโลมเหมือนเดิมเนี่ยนะอุณาโลมนี่ก็อุณาโลมอันนี้จะมีอักษรก็คือมอม้าแล้วก็นอหนูนะนะครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นฉายาท่านนะครับฉายาท่านเนี่ยในประวัติที่อาจารย์เจตเขียนนะก็จะเป็นอายนะนะฮะอายนะนะแต่ว่าในประวัติเนี่ยเขาก็บอกว่าฉายาอุทยาโนนะครับเนี่ยอ่านว่าอายนะเนี่ยคือฉายาท่านข้างล่างเนี่ยนะครับข้างล่างก็จะเป็นหัวใจในตำราพระเวทนะครับเขาก็จะเรียกว่านึกบื้อบื้อถือหัวใจคังคกนะครับนี่เขาบอกว่าทำให้หนังเหนียวนะครับข้างล่างจะลงว่าปฏิรูปังนะปฏิรูปังปฏิรูปังเนี่ยนะครับต้องบอกไว้เลยว่าเป็นวิชาในการเสกปูนคาดคอนะก็ทำให้คงกระพันชาตรีเหมือนกันนะครับคือปฏิรูปังเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ใช้แล้วก็มีชื่อเสียงอีกท่านนึงคือหลวงพ่อแสงวัดน้อยทองอยู่นะครับพ่อแสงก็ใช้เสกปูนคาดคอนะอันนี้ผมโน้ตไว้เสกปูนคาดคอคาดคออันนี้หนังเหนียวก็คือหัวใจคางคกนะนึกมือถือเนี่ยนะทีนี้มันดูแบบโอ้โหง่ายๆยันง่ายๆนี่ฉายาหลวงปู่นะผมบอกฉายาหลวงปู่คือมันดูเป็นยันง่ายๆแต่ว่าความดูไม่ง่ายๆเนี่ยมันซ่อนอะไรไว้หลายอย่างอย่างเช่นนะนะครับนะเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะว่าเป็นแทนพระกุกุสันโธนะโมเนี่ยก็คือแทนพระโกนาคมพุทธนะแทนพระกัสสปะนะพระพุทธเจ้าพระกัสสปะนะครับทาเนี่ยก็แทนพระศรีสักยมุนีโคตมะนะพระพุทธองค์ของเราเนี่ยแล้วก็ยะแทนพระศรีอริยะเมตไตรนะครับแต่ว่าเวลาที่เขาจะเสกหรือเขาจะทำอะไรกันเนี่ยนะเขาก็จะเพิ่มนะครับเรื่องของคุณวิเศษในสูตรนะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับนะเนี่ยเขาแทนเป็นทางคงกพันชาตรีนะทางคงกพันชาตรีนะครับเป็นต้นนะโมเนี่ยก็ให้ออกไปในทางเรื่องของคุ้มครองคุ้มกันนะครับคุ้มครองคุ้มกันนะครับพุทธเนี่ยก็จะออกไปในเรื่องของไปทางเรื่องของเมตตานะเป็นที่รักแก่คนอื่นนะเนี่ยคือ
ห็นไหมเป็นที่รักของคนอื่นทานะครับทานี่ก็คือเป็นการคุ้มกันนะคุ้มกันนะครับส่วนยักษ์ตัวนี้นะครับยักษ์ตัวนี้เนี่ยก็ให้อธิษฐานให้มันครอบจักรวาล นะหมายถึงว่าศัตรูต่างๆคือกันทั้งหมดครอบจักรวาล นี่คือนโมพุทธยะที่ท่านในสายนี้นะที่เขาใช้กันนะแล้วก็เขาก็จะมีการหนุนด้วยคาถาบารมี30ทัศอันนี้คือนโมพุทธยะเนี่ยเห็นไหมแค่ตัวนี้นะครับก็ไม่ธรรมดาแล้วอ่ะมาดูที่ยอดนะครับยอดตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบางทีเขาเรียกว่ายอดศิล นะโตอุเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตัวกลางเนี่ยเป็นตัวยอดศิลส่วนอะเนี่ยเป็นนวหรคุณนะฮะนวหรคุณนะครับส่วนมะเนี่ยก็เป็นยอดเหมือนกันแต่เป็นยอดพระไตรปิฎกไตรปิฎกเห็นไหมส่วนมอม้ากับนอหนูเนี่ยนะครับมองได้2กรณีนะครับมองได้2กรณีก็คือว่านอหนูก็คือธาตุน้ำอ่ะนะธาตุน้ำมอม้าก็ธาตุดินนะนะก็หมายถึงพ่อกับแม่นะคุณพ่อคุณแม่นะครับเห็นไหมมีคุณพระพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างๆเห็นไหมแล้วก็วงกลมเนี่ยมองได้เป็นลักษณะก็คือเป็นพระจันทร์กับพระอาทิตย์นะครับพ่อแม่พระจันทร์พระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่ทั้งกลางวันและกลางคืนเห็นไหมก็เป็นการคุ้มตัวนะนี่คือสาระถักของยันคูปูทองนะครับทิ้งท้ายไว้นิดนึงแล้วกันนะว่าสายนี้เนี่ยผมเห็นความปลูกฝังเรื่องความกตัญญูอะไว้หลายทางนะก็จะมีนะตัวหนึ่งนะนะตัวหนึ่งไม่ได้อยู่ในแบบนี้แต่ว่าลักษณะก็จะมีความหมายอย่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวอ่างเนาะอ่างเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปอย่างนี้นะอันนี้ผมเขียนคร่าวๆนะอ่างอันนี้มอม้านะฮะมอม้าก็จะเขียนอย่างนี้นะเนี่ยแล้วก็พอผ่านพอผ่านนะครับพอผ่านก็จะยกขึ้นแบบนี้นะผมเขียนคร่าวๆนะซึ่งผู้ที่เอามาเผยแพร่คือหลวงปู่หลุยนะหลวงปู่หลุยซึ่งเป็นสายหลวงปู่ทองเนี่ยนะที่เป็นอดีตเจ้าวาดวัดโยธาก็มาเผยแพร่นะก็3สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ยึดถือนะก็คืออาจารย์พ่อและแม่นะคือมีแฟนเพจท่านนึงเนี่ยนะท่านก็เอามาเอารอยสักนะของรอยสักตัวเนี้ยเอามาโชว์เหมือนกันมันก็พอดีกับที่เราอยากจะนำเสนอด้วยนะครับ3สิ่งนี้นะไม่ใช่เฉพาะสายหลวงปู่ทองนะฮะสายหลวงปู่สุขก็มีนะแต่สายหลวงปู่สุขเนี่ยตัวอ่างเนี่ยตัวอ่างเอื้ออารีเนี่ยนะครับหรือเอาอ่างอาจารย์เนี่ยก็จะใช้เป็นตัวเอาอ่างขอแบบนี้นะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวผมจะอาจจะหาเวลานะครับนำมาเสนออีกทีนะครับแต่ก่อนที่จะจบนะครับทิ้งท้ายกันไปในเรื่องของหลวงปู่ทองนะครับว่าได้โยธาอยากจะฝากสิ่งที่หลวงปู่ทองเนี่ยได้สอนเป็นข้อปฏิบัตินะฝากมาทางประวัติของอาจารย์เทียนชัยนะครับหรือว่าอาจารย์เจกสามแยกไฟฉายนะครับท่านสอนแบบนี้นะหลวงปู่ทองเนี่ยท่านสอนนะครับเป็นข้อปฏิบัติเลยว่าใครจะเป็นอาจารย์คนหนึ่งนะครับหรือว่าใครที่จะสักหรือใครที่จะถือของพวกนี้หนึ่งต้องมีสัจจะนะพูดอะไรคำไหนต้องคำนั้นสองไม่ลบหลู่คุณบิดามารดาเห็นไหมเห็นไหมมีมอมีพอเนี่ยนะมีมะมีนะอยู่เนี่ยเห็นไหมสามจะต้องไม่ลบหลู่คุณอาจารย์นะคุณอาจารย์เนี่ยคืออเนี่ยคุณอาจารย์นะครับสี่ลูกศิษย์เดียวกันห้ามทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ว่าจะเลี่ยงกับสายใครสายนั้นสายนี้ทำมาจากแหล่งครูบาอาจารย์กันห้ามทะเลาะกันห้ามไปแอนตี้กันนะครับห้าลูกเขาเมียใครห้ามยุ่งเกี่ยวนะก็คือไม่ผิดศีลข้อ3นะ6นะครับวันพระจะต้องปฏิบัติตนอย่างน้อยเนี่ยการดื่มสุราต้องละเว้นนะครับแต่จริงๆก็คือว่ายาเสพติดด้วยเนี่ยรวมไปถึงตรงนั้นด้วยนะครับ7ไม่รังแกคนอื่นไม่ข่มเหงทำตัวเป็นอันธพาลนะ8นะครับไม่ด่าพ่อร่ำแม่ตนเองแล้วก็ของผู้อื่นนะไม่พารุสวาทนะบุพการีของใครนะ9กระดาษนะครับที่มีตัวอักษรมีความรู้นะครับห้ามลืมคุณอักษรนะ10นะครับไม่ฉุดฆ่าข่มขืนผู้หญิงนะครับไม่รังแกเพศที่อ่อนแอนะ11นะครับต้องเป็นผู้ที่รักชาตินะฮะต้องเป็นผู้ที่รักชาติบ้านเมืองนะความรักชาติบ้านเมืองต้องมาก่อนนะ12ต้องไม่ลืมพระคุณนะครับผู้มีพระคุณนะนะครับก็คือเป็นสิ่งที่หลวงปู่ฝากนะครับแล้วก็สอนมานะครับในบันทึกของหนังสือเนี่ยที่อาจารย์เจกสามแยกไฟฉายเนี่ยนะเขียนไว้นะครับก็คิดว่าคงได้ความรู้นะครับแล้วก็แนวคิดอะไรไปบ้างนะจากคลิปนี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวอะไรโปรดติดตามได้ในสิบบาทเฮ้ยครับ